สวัสดีค่ะเกดเองนะคะก็วันนี้นะคะเกดก็จะมาทำชาเลนจ์นึงที่น่าสนใจมากนะคะมันก็คือชาเลนจ์ทดลองกินน้ำทั้งหมด7วันนะคะหลายคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยการดื่มน้ำมันเป็นอะไรที่สำคัญต่อร่างกายเรามากๆเลยนะซึ่งน้ำดื่มที่เกดจะเลือกดื่มในวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นน้ำดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์ตัวนี้เลยนะคะที่เลือกดื่มเป็นน้ำดื่มยันฮีเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามินด้วยนะคะก็จะมีวิตามิน B12 กรดฟอริกแล้วก็วิตามิน B3 นะคะอ๋อแล้วก็วิตามิน B6 ด้วยนะพอเราตื่นนอนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 2-3 แก้วนะคะทุกคนโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะมาดื่มน้ำกันก็หลังจากที่ดื่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วเราก็จะมาดื่มอีกทีนึงตอนช่วงก่อนกินข้าวเช้านะคะประมาณ1ชั่วโมงก็คือตอนสายๆนั่นเองก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสายๆแล้วนะคะทุกคนเราจะมากินน้ำนะคะหลังจากที่กินไปตอนเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินตอนนี้กันต่อนะคะคือตอนสายๆก็คือก่อนกินข้าวเช้านั่นเองนะคะสักประมาณชั่วโมงนึงนะคะอย่างน้อยเนาะก็ค่อยๆกินนะทุกคนไม่ต้องกินแบบว่าทีเดียวแบบเยอะๆนะค่อยๆกินไปเรื่อยๆกินแรกๆอาจจะแบบรู้สึกแบบเหมือนจมน้ำนิดนึงนะแต่ว่าแบบถ้ากินไปเรื่อยๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะชินไปของมันเองนะโอเคแล้วก็พอหลังจากที่เรากินน้ำเสร็จนะคะเราก็จะรอประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ถึงจะไปกินข้าวกันต่อเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเกขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเฮ้โอเคนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะเราก็จะมาดื่มน้ำกันก่อนที่จะกินข้าวมื้อเที่ยงนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า1ชั่วโมงนั่นเองนะคะโอเคเรามากินน้ำกันเถอะทุกคนอึ๊บอื้อ Hello นั่นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเถอะก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารมื้อเที่ยงไปนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า30นาทีเนี่ยเราก็จะต้องมาดื่มน้ำกันอีกนะคะด้วยน้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์เหมือนเดิมเลยที่เกดกินอยู่ตอนนี้นะคะก็ค่อยๆกินนะอย่าไปแบบรวดเดียวแบบกินอึกแบบเยอะๆเลยแล้วแบบมันจะทำให้เราจุกอย่างน้อยก็ต้องกินประมาณ3แก้วนะคะรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเรื่องของการเผาผลาญนะแบบพวกเผาผลาญเวลาที่เรากินอาหารไปมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยก็ให้มันช่วยในเรื่องของการเผาผลาญให้ท้องเราไม่อืดให้มันเผาผลาญอาหารที่เรากินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะน่าจะประมาณนี้นะจะบอกว่าน้ำยันฮีเนี่ยเขาทำมาจากกรรมวิธีที่พิถีพิถันจากน้ำบริสุทธิ์เลยนะแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบกรองที่มีคุณภาพแล้วก็แสง UV ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาผสมวิตามินที่มีคุณภาพสูงด้วยนะคือมีประโยชน์มากๆมันก็เลยทำให้น้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์ตัวนี้นะคะมีคุณภาพสะอาดแล้วก็มีคุณประโยชน์อีกด้วยนะคะทุกคนน้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์ดื่มได้ทุกวันสดชื่นทุกวันค่ะอันนี้แกกินไปแบบจะครึ่งขวดแล้วนะจะบอกว่าน้ำยันฮีคืออร่อยมากนะคะราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีสามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณเย็นๆนะคะแกก็จะออกไปหาซื้ออะไรมาทำกินที่บ้านกันนะคะทุกคนโอเคนั้นเดี๋ยวเราเจอกันทีแล้วกันเนาะเอาอืมเด็ดมากถึงกลัวผมกลัวผมกลัวโอเคนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้านอนแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาดื่มน้ำเหมือนเดิมนะคะก่อนนอนเหมือนเดิมเป็นประจำนะคะนี่เลยเราก็ยังคงดื่มเป็นน้ำดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์กันอยู่นะคะทุกคนคะมา
ก็ที่จะต้องดื่มน้ำก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยไปชำระล้างสิ่งตกค้างในลำไส้ของเรานะคะพอเช้ามาเราก็จะได้ขับถ่ายได้อย่างสะดวกนะคะหรือว่าครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าเราปวดท้องอืดๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากถ่ายขึ้นมานะคะมันก็จะทำให้การขับถ่ายเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ท้องอืดไม่ท้องผูกนะทุกคนก็กินน้ำก่อนนอนเป็นอะไรที่ดีมากมันไม่ได้ดีแค่เฉพาะลำไส้อย่างเดียวนะคะมันดีต่อพวกเรื่องของผิวเรื่องอะไรด้วยนะคะทุกคนโอเคนั้นเดี๋ยวเก๋ขอตัวไปทอคอนแทคแล้วก็เดี๋ยวจะนอนแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้คืนแรกของเราก็กู๊ดไนท์นะคะทุกคนฝันดีบ๊ายบายก็เป็นเช้าวันที่2แล้วนะคะสำหรับการทดลองดื่มน้ำ7วันนะคะทุกคนเราก็จะต้องทำเหมือนเดิมนะคะก็คือดื่มน้ำนะคะก่อนที่จะอะไรวะเนี่ยเพิ่งตื่นแล้วเมามากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการดื่มน้ำนะคะก่อนที่เราจะไปดื่มกันอีกทีก็คือตอนสายๆนะคะก่อนกินข้าวเช้านั่นเองวิธีการเปิดก็เหมือนเดิมนะคะโอเคจะจิบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะตอนใส่สายแล้วกันเนาะทุกคนโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นตอนประมาณเที่ยงๆแล้วนะพอดีออกมาทำบุญนะคะมาทอดกฐินแล้วก็พกน้ำมากินด้วยนะคะเผื่อว่าแบบจะต้องกินข้าวแล้วก็เหนื่อยก็เลยพกมากินด้วยนะเปิดฟ้าเร็วสามัคคีกันเดี๋ยวจะเข้าไปเดินแถวแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะมันอยู่ในเทอร์มินอลนั่นแหละร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเราจะต้องดื่มนะคะทุกคนคะเราก็จะจิบไปเรื่อยๆระหว่างกินข้าวนะคะดื่มไปดื่มไปอาโลไปหาคุณยายซื้อไว้เป็นแพ็คเลยคุณยายบอกว่าอะไรนะคุณยายบอกว่าชอบกินมากเลยแบบแต่ก่อนยายติดน้ำเป๊ปซี่อะไรเงี้ยแบบติดแบบน้ำอัดลมอะไรเงี้ยแต่ก่อนติดน้ำอัดลมใช่ไหมตอนเนี้ยติดน้ำยันฮีแทนนะคะคุณยายบอกคุณยายปลื้มมากมันอร่อยเก๋ก็ว่ามันอร่อยนะนี่ก็กินจนติดแล้วเนี่ยโอเคนั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะบ๊ายบาย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 โอเคนะคะตอนนี้ก็ตื่นนอนนะคะก็อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนเพิ่งตื่นนอนนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วของการดื่มน้ำให้ครบ7วันนะคะเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะคะเราก็จะครบ7วันแล้วก็เท่ากับว่าเราเดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะอีกนิดนึงเราก็จะยังคงเหมือนเดิมนะคะดื่มน้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์ของเราเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเก๋ขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนสายๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะบ๊ายบายสู่ช่องเกรซี่คนเดิมเพิ่มเติมคือความเหนื่อยวันนี้เราก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะอีกแค่2วันก็จะครบ7วันแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือดื่มน้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนมา
เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีกันเนาะบ๊ายบายนี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องนะคะมาหาคุณยายนี่คุณยายถูกใจมากนี่ยายหนูเอาน้ำยันทีมาให้ถูกใจมากเลยยายชอบกินไหนยายโม้สิชอบกินเพราะอะไรเพราะมันอร่อยมันสุดพอกินเข้าไปแล้วมันอิ่มสดชื่นอร่อยอ่ะกินแล้วมันขวดเดียวก็ปกติยายไม่ชอบกินเลยเนี่ยไม่กินเป๊ปซี่เลยนะน้ำอัดลมน่ะยายไม่กินเลยจะเป็นน้ำอัดลมใช่มันเป็นน้ำดื่มประจำบ้านยายมันมีพวกวิตามินเยอะบำรุงสมองบำรุงผิวบำรุงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันทำให้สมองความจำดีแล้วก็แบบช่วยเรื่องผิวมีวิตามิน B12 วิตามิน B3 วิตามิน B6 แล้วก็กรดโฟลิกยายแนะนำอยู่แล้วเพื่อนเขาแนะนำเฮ้ยกินสดชื่นสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าแบบ7-Eleven7-Elevenง่ายสุดเพราะว่าเป็นคือทุกพื้นที่บนโลกใบนี้มี7-Eleven7-24ชั่วโมงโอเคนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปพูดคุยกับคุณแม่คุณยายบลาบลาก่อนนะคะแล้วเราก็จะแยกย้ายกลับบ้านกันนะคะทุกคนค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายดูดูเสียหายทุกคนอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้านะคะก็วันที่6กันแล้วนะคะทุกคนเย้พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาดื่มน้ำเหมือนเดิมนะคะมาเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีแล้วกันเนาะสวัสดีทุกคนยามเช้าวันสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะโอ๊ยกว่าจะเดินทางมาถึงวันที่7นี่ก็แบบยากยินแสนเข็ญเหลือเกินนะทุกคนก็แต่บอกอยากจะบอกข้อนึงนะแบบช่วงแรกๆที่กินน้ำอาจจะแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันกินเยอะนะคะแล้วมันจะรู้สึกเหมือนเราแบบจมน้ำยังไงก็ไม่รู้มันแบบมันอึดอัดมันไงไม่รู้แต่ว่าพอกินได้ประมาณวัน2วันก็เหมือนรู้สึกว่าร่างกายเริ่มปรับตัวได้นะคะแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าแบบร่างกายเรามันกระหายน้ำมากยิ่งขึ้นอ่ะแล้วก็รู้สึกชินมากเลยนะคะกับการดื่มน้ำในจำนวนปริมาณมากๆนะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะตื่นนอนมาเราก็ยังจะคงดื่มน้ำกันอยู่นะคะมาโอเคนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีละกันเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นนะคะเนี่ยเขากลัวนี่กลัวอะไรคนละกลัวเลยกระสืออ๋อกระสือข้างบนจริงๆอันนี้เป็นช่วงเวลาเย็นนะคะเราออกมาหาอะไรทำนะคะพอดีเห็นว่าที่เซ็นทรัลที่โคราชเขาจัดนิทรรศการประมาณแบบวันฮาโลวีนนะคะก็เลยลองมาเดินดูว่าแบบมีอะไรบ้างนะคะถ่ายรูปเสร็จต้องทำอะไรต่อครับดื่มน้ำค่ะนี่ไปที่ไปน้ำดื่มยันทีวิตามินวอเตอร์เป็นน้ำดื่มประจำบ้านสามารถดื่มได้ทุกวันสดชื่นทุกวันค่ะอ้าวไม่พูดเยอะไม่ค่อยขายของไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเดินทางมาครบ7วันมันยุ่งยากมากเหลือเกินนะคะคือแบบความใน7วันเนี้ยคือแบบเกดก็อัดคอนเทนต์อื่นไปด้วยนี่คือแบบกลัวหลงลืมมากว่าแบบตัวเองจะอัดไม่ครบวันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จริงๆก็ครบแล้วนะคะทุกคน
โอเคก็จะมาสรุปไปฝากหลังกันเนาะว่าคนที่เรียนหนักทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะถ้าดื่มน้ำแบบเนี้ยเป็นประจำทุกๆวันนะก็แบบมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากมันช่วยอะไรได้หลายอย่างมากนะคะคือจะบอกว่าน้ำยันหีคือแบบดื่มแล้วแบบรู้สึกโคตรเฟรชเลยแบบรู้สึกสดชื่นมากนี่แล้วทุกคนท่าดาจะบอกว่าหาซื้อง่ายพกพาสะดวกดื่มที่ไหนก็ได้ดื่มที่ไหนก็สดชื่นดื่มน้ำยันฮีแล้วสดชื่นทุกวันจริงๆจ้ะกินน้ำเยอะแล้วก็ทำให้เราจำอะไรได้ดีขึ้นด้วยนะคือเหมือนมันช่วยเรื่องของความจำด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าวิตามินที่อยู่ในน้ำนะคะที่เขามีให้ในน้ำวิตามิน B12 วิตามิน B6 วิตามิน B3 แล้วก็กรดโฟลิกอ่ะสรุปเลยก็คือดีกว่าน้ำเปล่าทั่วไปแน่นอนเพราะว่าน้องมีวิตามินนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหาซื้อได้ง่ายสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะราคาถูกมากถ้าอยากรู้ราคาเท่าไหร่ไปหาซื้อเอาเองใครที่เป็นคนรักสุขภาพแนะนำว่าให้ซื้อติดบ้านไว้เลยแล้วคือกินแทนน้ำอัดลมได้เลยนะคือเพราะว่ามันไม่ได้รสชาติเหมือนน้ำเปล่าทั่วไปคือรสชาติมันน้ำเปล่าอร่อยอ่ะแล้วยิ่งกินเย็นๆเรารู้สึกว่ามันเอ้ยมันสดชื่นนะมันเฟรชนะกินไม่เย็นก็สดชื่นนะทุกคนคือมันอร่อยอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนน้ำเปล่าทั่วไปคือถ้าใครรักสุขภาพก็แนะนำว่าอยากให้ซื้อติดบ้านไปเลยนะคะทุกคนโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อยากให้ลองทดลองทำอะไรอีกกินอะไรอีกให้ครบกี่วันอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ๊กขอตัวไปนอนต่อแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย